วนขวัญหวานของเราก็จะมีวิธีการตัดสดแล้วก็ปักชำที่จะแยกน้องส่งให้ลูกค้ากันนะครับผมต้นแรกก็จะเป็นต้นไวลาวานะครับผมต้นนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดสด1ต้นนะครับผมแล้วก็อีก1ต้นก็จะเป็นบอนอโลฮานะครับตัวนี้ครับนี่บอนอโลฮาก็จะตัดสดแล้วก็จะเอาไปปักชำกันจะมาแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่จะซื้อบอนนะครับมือใหม่หรือคนที่จะซื้อเนาะจะเลือกซื้อตัดสดหรือปักชำอะไรดีกว่ากันและอะไรมีอะไรแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ทั้งสวนขวัญหวานของเราก็จะมาแนะนำวิธีการตัดสดและปักชำที่จะต้องส่งให้ลูกค้านะครับผมก่อนรับชมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจขวัญหวานของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับแรกที่เราก็มีจะต้องมีก็คือคัตเตอร์เนาะแล้วก็น้ำครับนี่น้ำไว้ยิงโคนน้องครับต้นนี้คืออโลฮานะครับผมบอลอโลฮายิงไปเลยครับยิงแล้วก็ดูเนาะว่าถึงรากที่จะต้องตัดหรือยังนี่โอเคได้แล้วแล้วก็ไปดูไวลาวากันครับไปกดยึดกันไว้ครับนี่ก็เป็นไวลาวาเนาะเดี๋ยวลงน้ำเลยครับพอเรายิงน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหน่อของน้องเนี่ยลอยมาเนาะเดี๋ยวเราก็จะลงมือตัดกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องตัดสุดนะครับตัดที่ชิดๆแม่เลยก็ดึงลากน้องค่อยๆดึงลากน้องออกมาลากยาวครับนี่ได้แล้ว1ต้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูอโลฮากันครับนี่อโลฮาเนาะเหมือนเดิมครับไม่ต้องตัดสดยากนิดนึงนะน้องอยู่เล็กเป็นอโลฮาของเราไว้2ต้นนะครับผมพอตัดเสร็จเนี่ยไอ้โคนต้นเราเนี่ยก็ทิ้งไว้สักพักนึงครับทิ้งไว้สักพักนึงแล้วก็ค่อยมากบน้องลงไปเนาะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีขั้นตอนการปักชำโคนกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นดินเหนียวนะครับผมของทางสวนเราที่แช่น้ำทิ้งไว้เนาะไว้สักพักนึงแล้วครับไว้สักพักนึงแล้วก็สามารถเอาน้องมาใช้ได้เป็นดินเหนียวนะครับผมเราก็ใช้เลยวางเลยครับดินเหนียวผมสังเกตดูเนี่ยเราชำดินเหนียวเนี่ยใบน้องเขาจะไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉานะครับรากจะติดน้อยก็ตามนะเขาจะเวลาแล้วชำเสร็จเดี๋ยวเอาไปแช่ในน้ำได้เลยครับใบน้องจะไม่เหี่ยวผมก็จะชำเป็นอโลฮานะครับแช่เป็นเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับดินเหนียวง่ายไหมง่ายมากเลยเนาะนี่เป็นอโลฮาครับส่วนอีกต้นนึงก็ไวลาวานะเดี๋ยวผมจะตัดสดเนี่ยตัดต้นนี้สดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปแพ็คส่งลูกค้ากันนะครับผมครับไวลาวาเนาะเดี๋ยวเราจะทำการตัดสดเสร็จแล้วเนาะเราก็จะทำการห่อตุ้มส่งให้ลูกค้านะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีกระดาษทิชชู่เนาะแล้วก็เป็นถุงพลาสติกครับเอาไว้คุมแล้วก็มีเทปกาวก็ได้ครับสก็อตเทปสีขาวก็ได้เนาะอันดับแรกแล้วก็นี่เลยเอาเนี่ยกระดาษเช็ดชู่นะครับจะชุบห่อไว้อย่างนี้เลยครับห่อน้องไว้แล้วก็ชุบน้ำครับเอาน้ำอะไรชุบไว้ก็ได้ชุบน้ำเสร็จ
แล้วก็เทปกาวเนี่ยพันอ้อมเลยพันอ้อมแล้วก็ใส่ในถุงใส่ถุงเนี่ยพันครับเนี่ยครับแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าได้เลยต้นนี้คือตัดสดห่อตุ้มส่งให้ลูกค้าครับนี่ถ้าใครต้องการก็ถ้าการห่อตุ้มเนี่ยตัดสดเนี่ยจะมีราคาถูกกว่าต้นที่เราปักชำไว้แล้วเนาะเนี่ยนี่ก็จะเป็นไวลาวาที่เราปักชำไว้ปักชำไว้แล้วเนี่ยมันคือน้องจะมีรากเดินอะไรเดินทุกอย่างนะครับผมสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นไม้ตระกูลโคโลคาเซียนะครับผมแนะนำนะแนะนำให้ซื้อไม้ที่ชำแล้วดีกว่านะครับผมเกิดเราซื้อแบบตัดสดไปเนี่ยถ้าเกิดน้องไม่รอดเนี่ยทางสวนเขาก็ไม่รับผิดชอบนะครับผมเพราะว่าเราได้ซื้อไปแล้วแล้วเราได้เลี้ยงน้องไปแล้วนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันหักไม้อะไรมีการเกิดการผิดพลาดระหว่างการขนส่งเนี่ยทางสวนเนี่ยก็จะรับผิดชอบให้นะครับเคลมต้นใหม่ให้หรือถ้าใครไม่อยากได้ต้นใหม่แล้วไม่เอาแล้วสวนนี้ก็คือเดี๋ยวทางสวนเราก็จะคืนตังค์ให้นะครับผมเต็มจำนวนเนาะครับเนี่ยตัดอันนี้คือการปักชำแล้วเนาะปักชำแล้วให้รากเดินแล้วเนาะประมาณสัก10วันนะครับผมกำลังดีเลยนี่10วันกำลังดีก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้แล้วแต่ก็ตัดสดเนี่ยจะมีราคาถูกกว่าครับถูกกว่าก็ไม่คิดว่าหรอกครับผมแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆนะสำหรับมือใหม่แนะนำนี่ฮะปักชำครับไม้ปักชำไม้ตัดสดหุ้มข้อครับไม้ปักชำแล้วครับสำหรับทางสวนเราวันนี้ก็จะมาแนะนำแค่นี้นะครับผมก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจของเราด้วยนะครับผมสำหรับเนี่ยนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราทำไว้แล้วเนาะพร้อมส่งให้ลูกค้านะครับผมใครสนใจทักสนใจต้นไหนดูต้นไหนอยู่ก็ทักมาได้ครับผมนี่ก็จะเป็นเลมอนเฮดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมันอีสไลด์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบ็คโครลอันนี้ก็จะเป็นบูฮาวายนะครับผมมีบูฮาวายอันนี้ก็จะเป็นไดมอนเฮดเล็กนะครับผมมีหลายต้นเนาะถ้าใครสนใจต้นไหนก็ทักมาทางเพจของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพร้อมตอบนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากนะครับผมที่รับชมช่องคอนวัตของเราจนจบครับขอบคุณครับ